สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง JTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยเจ้าของแชมป์122ปอนด์ช่อง7สีและแชมป์126ปอนด์เวทีมวยลุมพินียอดมวยฟันคมนั่นคือฉลามพลันชัยนักมวยที่หลายๆคนขอประวัติของเขาเข้ามามากมายวันนี้ช่อง JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฉลามพลันชัยมีชื่อจริงว่านายจักรกิจคงตุกชื่อเล่นชื่อกริชเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2538ปัจจุบันอายุ24ปีมีส่วนสูงอยู่ที่175เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่56กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวนครศรีธรรมราชบ้านเลขที่11ทับ2หมู่3ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบิดาชื่อคุณพ่อณเรศคงตุกมารดาชื่อคุณแม่สะอิงจงไกลจักรมีผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูคือคุณปู่ณรงค์คงตุกและคุณย่าอุบลคงตุกการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทุ่งสงหมู่2ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับชั้นวิชาชีพจากวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้8ขวบปีใช้ชื่อชกมวยครั้งแรกว่า5เพชรเล็กสิทธิ์เจ๊พาค่าตัวชกครั้งแรก200บาทค่าตัวชกปัจจุบัน 200,000 บาทฉายามวยคือฉลามร้ายแห่งทะเลใต้สไตล์การชกเป็นมวยสูงยาวรูปร่างช่วงชกดีมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงหมัดหนักเข่าขวางหน้าดันแทงตีเจ็บไล่แขนคล้องคอคีบตีทุกท่าปอดใหญ่ปลายมั่นคงเคยใช้ชื่อชกมวยมาแล้วหลายชื่อเช่น5เพชรเล็กสิทธิ์เจ๊พาฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพฉลามขาวเพชร 40,000 และฉลามพลันชัยปัจจุบันสังกัดสื่อเกียรติเพชรมีโกเดหรือคุณพลันชัยอดิเทพวรพันธ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีชายทุ่งสงและวิทยาเพชร 40,000 เป็นผู้สนับสนุนมีเทรนเนอร์คือโอเล่เกียรติวันเวธนูอินชอเชื้อชาติยุ่นพลันชัยสิงห์ดำสิงห์มณีคอยดูแลการฟิตซ้อมล่อเป้าทวนเชิงให้มีคู่ปั้มคือสิงห์พลันชัยและแสนพลันชัยสถานที่ฟิตซ้อมปัจจุบันคือค่ายมวยพลันชัยเลขที่127ถนนทุ่งสงนครศรีตำบลปากแพกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนักชกในดวงใจคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องและโอเล่เกียรติวันเวความใฝ่ฝันคืออยากเป็นยอดมวยไฟที่ประทับใจคือทั้ง2ไฟที่ชนะพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเกียรติประวัติด้านการชกมวยคือ1แชมป์122ปอนด์ช่อง7สี2แชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์เวทีมวยลุมพินีสถิติการชก10ไฟหลังสุดคือ28มีนาคม2561ชนะคะแนนพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิม25มิถุนายน2561แพ้คะแนนมงคลชัยควายทองยิม2สิงหาคม2561ชนะคะแนนชนะศึกกอกัมปนาท12กันยายน2561แพ้คะแนนชนะศึกกอกัมปนาท11ธันวาคม2561ชนะคะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัย12กุมภาพันธ์2562ชนะคะแนนเมสซี่แป๋งกองปราบ29พฤษภาคม2562ชนะนกยก3เดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุข26มิถุนายน2562แพ้นกยก3เขี้ยวพยัคฆ์กิจเมืองนนท์19สิงหาคม2562เสมอเมสซี่แป๋งกองปราบ5ตุลาคม2562แพ้คะแนนเขี้ยวพยัคฆ์กิจเมืองนนท์และล่าสุด14พฤศจิกายน2562ชนะคะแนนมงคลชัยควายทองยิมฉลามพลันชัยเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่อายุได้8ขวบปีเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจนและเขาต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่าและคุณอาเป็นผู้เลี้ยงดูอุปถัมภ์เขาอยากที่จะหาเงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเขาจึงเริ่มหัดชกมวยโดยเริ่มแรกเขาได้ซ้อมมวยกับเพื่อนๆในหมู่บ้านในบริเวณใกล้ๆบ้านเขาเข้าสู่วงการมวยจากการที่พี่ชายเขาเป็นนักมวยอยู่แล้วเขาเห็นพี่ชายเขาชกมวยมาตลอดเขารู้สึกคุ้นเคยและอยากจะชกมวยบ้างเพราะว่าการชกมวยทำให้พี่ชายเขาเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและได้เงินจำนวนมากจากนั้นเขาก็ได้ตามพี่ชายไปฝึกซ้อมชกมวยที่ค่ายมวยสิทธิ์เจ๊พาซึ่งเป็นค่ายมวยที่ไม่ไกลจากบ้านนักและพี่ชายก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายนี้ปัจจุบันค่ายนี้ก็ยังสอนมวยอยู่เมื่อเขาตามพี่ชายเขามาซ้อมมวยที่ค่ายเป็นเวลาประมาณ1เดือนมีอยู่วันหนึ่งทางค่ายจัดการชกมวยขึ้นป้ายให้พี่ชายเขาขึ้นชกในคู่ที่2แต่ปรากฏว่าพี่ชายของเขาไม่ได้ชกเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดหนักจึงทำให้เขาได้มีโอกาสขึ้นชกแทนบนสังเวียนเวทีผ้าใบเป็นครั้งแรกในชีวิตในชื่อชกว่า5เพชรเล็กสิทธิ์เจ๊พาจากการที่เขาได้ฝึกมวยซ้อมมวยที่ค่ายเป็นแรมเดือนทำให้ฝีมือและสภาพร่างกายของเขาฟิตและพร้อมที่จะปะทะผลปรากฏว่าเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ลงมาได้อย่างสวยงามในไฟแรกของชีวิตนักมวยหลังจากครั้งนั้นทำให้เขารู้สึกชอบการชกมวยมากขึ้นและอยากที่จะชกมวยอีกและแล้วเขาก็มีโอกาสขึ้นชกอีก5ไฟโดยชนะ3ไฟและแพ้2ไฟหลังจากนั้นเขาเริ่มโตขึ้นและมีนิสัยที่ดื้อ
้อตามภาษาเด็กวัยรุ่นแตกหนุ่มเขาเลิกชกมวยไปแบบดื้อๆหลัง5ไฟนั้นเขาก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสืออย่างเดียวแบบเดียวกับเด็กคนอื่นๆแถวบ้านทั่วไปต่อมาช่วงประมาณที่เขาเรียนอยู่ชั้นม.2เพื่อนๆได้มาชวนเขาให้กลับมาชกมวยอีกครั้งเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาฝึกซ้อมที่ค่ายอีกครั้งโดยเข้าไปขอกับหัวหน้าคณะว่าอยากกลับมาซ้อมที่ค่ายอีกครั้งจากนั้นเขาก็กลับมาชกและฝึกซ้อมเดินสายตะเวนชกทั่วภาคใต้ทั้งที่เกาะสมุยและเกาะภูเก็ตเขาเดินสายชกมวยโดยเดินทางไปกับเพื่อนๆและทีมงานหลังจากนั้นหัวหน้าคณะก็ได้ให้เขาเดินสายชกเรื่อยมาต่อมาจ่าแกะควรกรดหัวหน้าคณะทุ่งสงทักษิณซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับหัวหน้าคณะสิทธิ์เจ๊ผาก็ติดต่อเขาและเสนอให้มาชกที่เวทีมวยราชดำเนินและก็เดินสายชกมวยทั่วภาคใต้ควบคู่กันไปประมาณ40ไฟหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเลิกชกมวยอีกครั้งแต่รอบนี้เลิกได้ไม่ถึงปีเนื่องจากนาวิทย์หรือคุณวิทยาเพชร 40,000 ได้ชวนเขาเข้ามาอยู่ที่ค่ายเพชร 40,000 หลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายมาฟิตซ้อมที่ค่ายเพชร 40,000 โดยมีเหลี่ยมนาโพหรือคุณเฉลิมภพเมืองมีสีเข้ามาให้การสนับสนุนเขาจึงได้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นชื่อค่ายมวยคือฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพและฉลามขาวเพชร 40,000 พร้อมกับย้ายศึกย้ายสายย้ายเวทีชกจากฝั่งราชดำเนินมาชกที่ศึกเกียรติเพชรที่ลุมพินีและช่องเกียรติศรีเขาได้ปะทะกับมวยเด่นมวยดังหลายคนเช่นดีไซน์ราชานนท์ประกายเพชร JSP แสนเก่งกีฬาสปอร์ตและเคยแพ้น็อกยก4ให้กับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วหลังจากนั้นก็กินนอนฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชร 40,000 เป็นระยะเวลานานประมาณ4ปีเต็มตั้งแต่เขาอายุได้15ปีจนเขาอายุได้19ปีจากนั้นเขาได้ย้ายสังกัดอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาได้ย้ายจากค่ายเพชร 40,000 มาอยู่ที่ค่ายพลัญชัยซึ่งเป็นช่วงที่โกเดะหรือคุณพลัญชัยอดิเทพวรพันธ์ได้ทำค่ายมวยใหม่ขึ้นมาชื่อค่ายมวยว่าค่ายพลัญชัยครั้งนั้นเขาก็ได้ย้ายมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพลัญชัยพร้อมกับเปลี่ยนชื่อมวยและสีเสื้อใหม่เป็นฉลามพลัญชัยจากนั้นพอย้ายมาอยู่ในสังกัดค่ายมวยพลัญชัยของหัวหน้าโกเดะพลัญชัยซึ่งเป็นค่ายใหญ่ด้วยสไตล์การชกที่ดุดันส่งผลให้ฉลามพลัญชัยดังเป็นผู้แตกแฟนมวยต่างถามหากันว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนพอรู้ว่าเปลี่ยนชื่อและสีเสื้อจากฉลามขาวเพชร 40,000 เป็นฉลามพลัญชัยก็ร้องอ้อกันทุกคนก่อนที่เขาจะมาแพ้ให้กับยอดมวย3พศอย่างพันพยักษ์จิตเมืองนนท์จึงหยุดพักร่างกายรักษาอาการบาดเจ็บนาน8เดือนก่อนที่จะกลับมาใหม่สำหรับชื่อฉลามถือว่าเรียกง่ายจำคล่องไม่เหมือนใครโดยเปรียบเสมือนความดุของฉลามซึ่งชื่อนี้เขาถูกโฉลกเป็นอย่างมากและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอีกนี่คือเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของฉลามพลัญชัยลูกศิษย์ของนายหัวโกเดะต้องยอมรับในฝีมือและร่างกายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะหยุดพักรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บนาน8เดือนก่อนจะกลับมาพังงาดอีกครั้งจนทำให้แฟนมวยทั่วสารทิศรู้จักและยกย่องในฝีมืออันไร้กาจไปโดยปริยายเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวการต่อสู้ของฉลามพลัญชัยนักชกวัย24ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนักมวยไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทย2รุ่นที่ฝากผลงานฝีไม้ลายมือบนสังเวียนผ้าใบให้เราได้เห็นและมีแชมป์การันตีทางช่อง JTV มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าฉลามสู้ต่อไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวของประวัตินักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับสำหรับวันนี้ช่อง JTV มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับHow?Hey!
อะไรนะบ้าไปแล้ว